กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศเราไปกันที่อินเดียนะคะพาไปดูความรักของนักธุรกิจท่านหนึ่งมีต่อภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วเธอฝันอยากจะมีบ้านพักตากอากาศก็เลยจัดให้เลยค่ะแล้วสร้างรูปปั้นเธอเท่าขนาดจริงเลยนะคะมาไว้ที่บ้านเพื่อให้เราได้มีโอกาสเหมือนกับว่าใช้เวลาแห่งความสุขอยู่ร่วมกันซึ่งหลายคนที่เห็นเนี่ยบอกว่าโอ้โหรูปปั้นนี่เหมือนไปไหมเหมือนจนแบบบางคนอาจจะกลัวนะคุณเมย์นึกว่าคนจริงๆนะคุณนุ่นใช่แล้วค่ะเนี่ยที่อยู่ตรงนี้นี่นะคะเป็นไงคะเป๊ะไหมคะนี่ฝ่ายหญิงนะโอ้โหคือดูเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแบบเหมือนไปไหนอ่ะเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีของศรีนิวาสกุปตานักธุรกิจอินเดียจากรัฐกรณาตกะค่ะสูญเสียภรรยานางมัทวีจากอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อ3ปีก่อนซึ่งเธอเคยใฝ่ฝันอยากจะมีบ้านพักตากอากาศก็เลยสร้างให้เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นความทรงจำที่มีต่อเธออยากให้ภรรยามีส่วนร่วมในงานขึ้นบ้านใหม่แบบมีตัวตนก็เลยขอให้ประติมากรท่านนึงทำรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงและเหมือนจริงเพื่อให้เธอได้อยู่ร่วมกับสามีและลูกสาวอีก2คนในวันสำคัญแบบนี้ฝ่ายสามีเนี่ยบอกดีใจมากที่ได้เห็นภรรยาอีกครั้งในบ้านของตัวเองเพราะนี่คือบ้านในฝันของเธอขณะที่ศิลปินที่เป็นคนรังสรรค์รูปปั้นนี้ขึ้นมาชรีทามูทีค่ะเขาใช้เวลา1ปีในการสร้างสรรค์รูปปั้นนี้ใช้ซิลิโคนเป็นวัสดุแทนทำเป็นหุ่นขี้ผึ้งเพื่อความคงทนเนื่องจากเมืองคอปปานที่ลูกค้าอยู่ในอากาศร้อนหากเป็นหุ่นขี้ผึ้งจะต้องเปิดแอร์ตลอดเวลาและภาพและคลิปที่ทางกุปตาและลูกสาว2คนถ่ายรูปหมู่เอาไว้กับเธอเนี่ยกลายเป็นไวรัลบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลายคนก็ชื่นชมในความรักของสามีว่ามันมากมายจริงๆที่มีต่อภรรยาท่านนี้แล้วก็ถือเป็นความรักแท้ค่ะนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกความรักของเขานะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้แป้งต้องมาน้ำแดงต้องมีแล้วคุณนุ่นถึงขั้นนั้นแล้วนะคะ คุณผู้ชมคะพาไปที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยตามความคืบหน้ากันนะคะกรณีที่มีการปรากฏภาพอากาศยานลึกลับคล้ายกับUFO มาบินป้วนเปี้ยนอยู่เหนือฐานทัพสหรัฐล่าสุดเองเขาก็ตั้งทีมขึ้นมาสอบสวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะจากภาพนี้เลยหลายคนตอนแรกเห็นก็ตกใจหรือว่าเป็น UFO หรือเปล่ามาบินอยู่แบบนี้นะคะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐ2รายเปิดเผยกับ CNN ค่ะบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเขาตั้งทีมสอบสวนเรื่องของการพบเห็นอากาศยานลึกลับหรือว่า UFO โดยมีเดวิดนอร์ควิสต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะหลังจากที่มีการปรากฏคลิปนี้ออกมาค่ะซึ่งคลิปทั้ง3คลิปนี้ก็สร้างความกังวลให้กับทางกระทรวงกลาโหมและสมาชิกสภาคองเกรสนะคะเนื่องจากว่าอากาศยานลึกลับปรากฏขึ้นเหนือฐานทัพของสหรัฐซึ่งก็อาจจะไปรบกวนต่อการบินของเครื่องบินรบด้วยแม้ว่าจะยังไม่ได้มีข้อสรุปนะคะว่าอากาศยานลึกลับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยส่งมาสอดแนมแล้วก็ล้วงความลับมากกว่าเป็นวัตถุจากนอกโลกค่ะขณะที่มาโกรูบิโอประธานคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้านข่าวกรองเปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะบอกว่ามีวัตถุบางอย่างบินอยู่เหนือฐานทัพและสถานที่ที่สหรัฐใช้ฝึกทหารและเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยถ้ามันเป็นวัตถุมาจากนอกโลกก็ยังดีซะกว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำๆจากจีนหรือว่ารัสเซียหรือว่าจากฝ่ายตรงข้ามอื่นๆโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเขาก็มีการเผยแพร่3คลิปนี้ที่ถูกถ่ายโดยนักบินนาวิกโยธินที่ขับเครื่องบินไล่ตามอากาศยานลึกลับที่ขับผ่านเครื่องบินของกองทัพไปอย่างรวดเร็วโดยคลิปทั้งหมดนี้เคยหลุดออกมาแล้วก็มีการรายงานข่าวตั้งแต่ปี2017ถึง2018แต่ขณะนั้นเองเพนทากอนเขาก็ปฏิเสธรายงานดังกล่าวค่ะไปดูสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะหลังจากทรัมป์ยืนยันว่าต้องมีการเปิดโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆกลับไปเรียนท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่น่ากังวลปรากฏว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจคือ4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเมย์เด็กติดเชื้อ 90% นะเยอะเลยเพิ่มขึ้น 90% เลยนะคะเป็นรายงานจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกันและสมาคมโรงพยาบาลเด็กบอกว่าจำนวนเด็กในสหรัฐที่ติดโควิด-19 นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นถึง 90% ภายใน4สัปดาห์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกาบอกว่าการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ใหญ่ที่เพิ่มสูงการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนที่เพิ่มขึ้นและการกลับไปโรงเรียนในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดก็เลยส่งผลให้การติดเชื้อในกลุ่มเด็กนั้นเพิ่มมากขึ้นจำนวนเด็กที่ติดเชื้อเพิ่มอย่างรวดเร็วมักจะเกิดในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงอย่างแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและแอริโซนา
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเด็กที่พบนะคะมีจำนวนถึง 179,990 รายตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง6สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 90% ขณะที่ยอดสะสมของเด็กที่ติดเชื้อรวมกว่า 380,000 รายคิดเป็น 9.1% ของผู้ป่วยทั้งหมดหรืออัตราการติดเชื้อของเด็กโดยรวมก็คือเด็กแสนคนเนี่ยมีติดเชื้อสัก501คนมีเด็กๆที่ติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 0.3 ถึง 8.9 รักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กเนี่ยอยู่ที่ 0.4% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็กังวลนะฮะว่าการกลับไปเปิดเรียนตามปกติในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยก็จะยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์มากขึ้นไปอีกค่ะพาไปที่อังกฤษกันหน่อยค่ะเกิดเรื่องน่าตกใจนะคะเมื่อไปพบว่าพนักงานโรงงานทำแซนด์วิชติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เกือบ300คนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยจากทางกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษด้วยบอกว่าโรงงานบริษัทกรีนคอร์ค่ะก็เป็นผู้ผลิตแซนด์วิชส่งไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วอังกฤษจำนวน299คนจากทั้งหมด 2,100 คนถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะซึ่งจากการตรวจพบว่าติดเชื้อครั้งนี้จะอาจจะส่งผลกระทบให้มีการประกาศล็อกดาวน์เมืองนอร์ทแฮมป์ตันทางตอนกลางของอังกฤษซึ่งก็เป็นที่ตั้งของบริษัทกินคอด้วยล่ะค่ะขณะที่ลูซี่ไวแมนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขของสภาบริหารเขตนอร์ทแฮมป์ตันเชียร์เคานตี้ก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ